หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความทนทานของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็อึ๊บดีมากแม่เยี่ยมอึ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังเลยคือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งอึ๊บระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไปผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือหนึ่งรุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับอีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกงท้องเกงหลังบ่าลงแต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดถูกท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
คุณพี่ดุลค่ะที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนนึงที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับคุณแบบดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคือ altruism การมุ่งผลเพื่อผู้อื่นปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมมองว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ